ดีค่ะใบตองแห้งออนแอร์นะวันนี้เรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องไหนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะ2560เราต้องมองการไกลออกไปแล้วแหละจะไม่ใช่แค่วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับที่20นะแต่ว่าหลังจากนี้หลายคนจับตามองว่าไทม์ไลน์ทางการเมืองมันจะเป็นไปในแบบไหนคือเราฟังมาแล้วแหละว่าไทม์ไลน์จะเป็นอะไรบ้างแต่เอ๊ะอันดับแรกๆแน่ๆคือไม่มีการเลือกตั้งในปี2560แต่เอ๊ะ2561จะมีไหมยังไม่รู้เลยเพราะเมื่อวานขนาดลุงตู่บอกเองนะคะว่ายังไม่รู้เลยนะคะว่ากรอบเวลาการเลือกตั้งคือสุดท้ายแล้วเรื่องที่เราขำๆกันได้ก็คือว่าไม่มีใครรู้เลยว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่แม้แต่ปู่มีชัยซึ่งก็ร่างรัฐธรรมนูญออกมาเองแล้วก็บอกว่าไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือก็ท่านร่างมาเองแล้วท่านร่างเงื่อนไขต่างๆมาเนี่ยแต่ยังชื่นใจอยู่บอกว่า2ฉบับที่เสร็จแล้วเนี่ยมีพรรคการเมืองเลยเนี่ยเสร็จแล้วท่านบอกแล้วจะส่งไปอยู่อย่างที่พูดไปแล้วนะฮะคือท่านบอกว่า2ฉบับนี้เสร็จแล้วท่านบอกว่าให้2ฉบับนี้ใช้ประกาศใช้แล้ว180วันอะไรเงี้ยถึงจะยื่นอีก2ฉบับที่มันเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือให้พรรคการเมืองไปจัดระเบียบกันใหม่ไปปรับตัวให้เข้ากับหลักเกณฑ์ให้มีการสรรหากกต.ให้พิจารณาคุณสมบัติกกต.ให้กกต.เตรียมตัวอะไรต่างๆเสร็จก็ไปรื้อกันใหม่ฮะมีจากกกต.จังหวัดไปเปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งมันก็ต้องไปรื้อกันใหญ่คือตกลงเนี่ยรื้อกันใหญ่ขนาดนี้มันก็เลยช้าไงคำถามก็คือว่าก็คิดกติกากันมาอย่างนี้ทำไมไม่คิดมาตั้งเตรียมมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะประเด็นก็คือว่าพอเวลาคิดกติกาอย่างเงี้ยแล้วคิดให้มันแบบสุดท้ายแล้วมันไปอยู่นอกการควบคุมคือไปอยู่นอกบอกว่าแล้วท่านก็บอกว่าควบคุมไม่ได้แล้วสมมติว่าสนชตีตกของท่านเนี่ยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะคืออันนี้ก็คือว่าคำถามก็คือว่าไปตอนเวลาตอนล่างตอนอะไรมาเนี่ยคิดทำไมไม่คิดให้มันปลายปิดแบบให้มันได้รวดเร็วแต่คิดปลายเปิดคือคิดแบบกลายเป็นแบบมันจะยืดไปอาจจะยืดไปอีกยืดไปอีกก็ได้ใช่ไหมทีนี้ประเด็นเนี่ยมันก็คือว่าตอนนี้คนก็จะสนใจอยู่ว่าตกลงจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ประเด็นที่คนสนใจมันจะมีอยู่สองมาตราในช่วงนี้นะฮะก็คือมาตรา265กับ267 267นี่ก็คือเรื่องของขั้นตอนที่ว่าจะไปสู่เลือกตั้งได้เมื่อไหร่8ฉบับนี้จะเสร็จได้เมื่อไหร่ผมฝากนิดหนึ่งว่าสำหรับผมแล้วนะคือท่านมีเวลาหลังประชามติผ่านมาตั้ง8เดือนใช่ไหมฮะใช่ที่จริงอ่ะท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านจะร่างกฎหมายยังไงบ้างแต่ละฉบับแต่ละฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทยอยเปิดออกมาเลยแบกมาเลยดีกว่ายังไม่ส่งสนช.ก็เปิดออกมาเปิดออกมาแล้วก็ให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ให้นักการเมืองให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าจะเป็นยังไงมีความเห็นอย่างไรบ้างแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นการเตรียมตัวแล้วพอเวลาที่เข้าสนชจะได้เร็วไม่ต้องมาเร็วมันไม่ต้องมา60วันต้องมาเถียงกันอีก60วันคือหมายถึงว่าสมมติว่าท่านบอกว่าตอนนี้นับไปอีก108วันเดี๋ยวให้2ฉบับผ่านก่อนนับไปอีก180วันให้เขาเตรียมพร้อมค่อยส่งพรบเลือกตั้งสสสวคือถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยนะฮะไปถึงจนถึงตอนนั้นแล้วท่านจะกว่าจะท่านจะมายื่นเปิดเผยให้ประชาชนรู้เนี่ยเถียงกันอีกวุ่นวายเข้าไปอีกก็เข้าไปอยู่ในสนช.อะไรก็วุ่นอีกเพราะฉะนั้นสำหรับผมคิดว่าเปิดมาเลยเดือน2เดือนเนี่ยทยอยเปิดมาให้ครบ10ฉบับท่านมีอยู่แล้วไม่ใช่ท่านไม่มีท่านมีในใจอยู่แล้วนะฮะคนเราร่างรัฐธรรมนูญมาทั้งฉบับจะไม่มีได้ไงไปถามอาจารย์จรัญพระดีธนากุลค่ะเขาร่างรัฐธรรมนูญ2550เขาเตรียมกฎหมายลูกทุกฉบับพร้อมพอรัฐธรรมนูญประกาศเขาส่งปุ๊บปั๊บผ่านปุ๊บเลือกตั้งได้ทันทีเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำอะไรอาจารย์มีชัยก็รู้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรอาจารย์มีชัยก็แบะไตออกมาเลยว่า10ฉบับเนี้ยมีอะไรบ้างใช่ไหมแบะมาให้ชาวบ้านดูว่า10ฉบับนี้คิดยังไงไว้อะไรไงไว้ใช่ไหมแล้วขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดมันจะเร็วนี่คือสิ่งที่บอกว่าขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดมันจะเร็วแล้วอย่างที่บอกไว้แล้วว่ายืดไปเนี่ยแรงกดดันมันสูงใช่ไหมพรรคการเมืองก็ตั้งท่ากันแล้วไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวพรรคอื่นก็เอากันหมดนะฮะใครๆมันก็จะอยากเลือกตั้งใช่ไหมเขาพร้อมจะลงสู่สนามแล้วมันก็จะเริ่มละเริ่มบอกเมื่อไหร่เลือกตั้งเสียทีเลือกตั้งเสียทีห้ามใครไม่ได้มันก็จะมีชาวบ้านก็ถามเมื่อไหร่เลือกตั้งเสียทีเมื่อไหร่เลือกตั้งเสียทีแล้วมันก็จะมีต่างประเทศเขาก็จะถามเมื่อไหร่เลือกตั้งเสียทีคือต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้กดดันอะไรแบบนั้นหรอกเขาอยากค้าขายให้เต็มรูปอะไรบางอย่างที่มันติดเงื่อนไขติดอะไรกันอยู่เขาจะทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันอีกมาตราหนึ่งที่สำคัญคือมาตรา265เนี่ยแหละเนี่ยสำคัญประเด็นเลยเพราะเราพูดกันง่ายๆว่าม.44ยังอยู่แต่พูดในภาษากฎหมายแล้วมันเป็นภาษากฎหมายที่อึ้ง
แบบนักกฎหมายเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นฮะผมบอกว่าโชคดีที่มีชีวิตอยู่ในยุคนี้ยังผมไม่ทันตายก่อนโชคดีคือรัฐประหารทุกครั้งไม่เคยมีการอยู่แบบนี้ที่แบบว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงคะก็ปี50แล้วก็จำได้เนี่ยฮะรัฐธรรมนูญ50พอผ่านปุ๊บเนี่ยอำนาจโอนไปอยู่ที่รัฐบาลหมดเลยแล้วก็คมช.ตอนนั้นก็ยังมีอะไรอยู่นิดหน่อยเหมือนกับมีอำนาจถ้าเรารู้สึกจะมีอะไรเหมือนกับอำนาจเปิดนายกอะไรพวกนี้ยังมีอยู่แต่ว่าก็รู้กันว่าไม่มีในทางปฏิบัติก็รู้กันว่าไม่มีก็คืออยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านก็จนขนาดบิ๊กบังยังต้องลาออกไปรองนายกเห็นป่ะลาออกจากหัวหน้าคมช.ไปรองนายกเห็นป่ะเคยมีที่ไหนอ่ะหัวหน้าคณะทหารหัวหน้าคณะทหารลาออกไปรองนายกอ่ะใช่ไหมฮะดังนั้นมองย้อน34ก็เหมือนกัน34ก็เหมือนกันทุกปีเนี่ยทุกครั้งเค้าก็คือว่าพอมีรัฐธรรมนูญปุ๊บเค้าก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ของเราเนี่ยนะฮะเราใช้คําว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวหมดไปแล้วไม่ได้นะต้องใช้คําว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวยังอยู่ก็นี่ไงก็มาตรา265เนี่ยบางคนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรหรืออย่างคือรัฐธรรมนูญถาวรมีก็ประกาศแล้วนี่ไงจะไม่มีได้ไงมีแต่รัฐธรรมนูญถาวรมีบทเฉพาะการมาตรา265นี่ก็คือให้หัวหน้าคสช.และคสช.มีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเต็มที่อ่ะถือว่าบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจคสช.ยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปฮะก็แปลว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่ยังอยู่นะยังค้างคืนอยู่ด้วยกันยังนอนห้องเดียวกันอยู่ยังนอนห้องเดียวกันอยู่นะอีกร่วมๆประมาณแบบเท่าไหร่ล่ะก็ถ้าดูกำหนดเลือกตั้งของอาจารย์มีชัย16เดือนขึ้น17เดือนเผลอๆ18 19ถ้ากว่าจะมีรัฐบาลตกอีกเอ้าทำไงอะไรเงี้ยเผลอๆกว่าแล้วเสร็จแล้วพอมีเลือกตั้งปุ๊บยังไม่ใช่นั้นนะเลือกตั้ง2เดือน3เดือนคุณเสร็จกว่าจะมีครม.รัฐบาลใหม่2ปีฮะคร่าวๆเราจะอยู่กับรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีมาตรา14เนี่ยมาตรา14รัฐธรรมนูญชั่วคราวไปอีก2ปีนี่จริงป่ะเนี่ยประมาณจริงๆก็อยู่อย่างเต็มเนี่ยนะฮะคือลุงตู่จะพรุ่งนี้ลุงตู่จะออกม.44ย้ายใครก็ได้จะทำยังไงก็ได้แล้วรัฐธรรมนูญส่วนที่เขียนกันไว้เนี่ยนะฮะก็นะฮะที่เขียนไว้เนี่ยสิทธิเสรีภาพปวงชนชาวไทยแต่เอาข้อจริงอย่างนี้นะเอางี้ก่อนคือมันก็ไม่แปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกอยู่แล้วก็ตอนนี้มันยังไม่ได้มีใช่ไงก็พอตอนนี้มันยังไม่มีรัฐบาลยังไม่ได้มีรัฐบาลมาจากการจะไม่รู้สึกผิดปกติแต่มันจะผิดปกติแต่ประเทศชาติมันต้องเดินไปไงแต่คนจะรู้สึกว่าในทางปกติในชีวิตประจำวันเราจะรู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันจะเริ่มเกิดความรู้สึกหลักลั่นก็มีรัฐธรรมนูญลุงตู่ก็พูดออกทีวีอยู่ว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นผมก็งงผมมาค้นดูว่าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นตรงไหนเนี่ยผมยังหาไม่เจอเพราะว่าในแง่ของเอาเสรีภาพในการชุมนุมเหรอไม่มีสิทธิภาพในการแสดงความเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายด้วยวิธีอื่นมาตรา35ไม่มีมีได้ไงก็ยังอยู่ใต้ม.44อยู่คุณยังต้องจำกัดความคิดเห็นอยู่เสรีภาพในการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยเสรีภาพในทรัพย์สินมันมีอยู่แล้วปกติใช่ไหมฮะเสรีภาพอื่นๆคือผมก็งงเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นคุณก็ต้องขออนุญาตอยู่ดีก็นี่ไงตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆเขาบอกว่าอยากให้ภาครัฐผ่อนปรนเนี่ยผมถามอีกข้อนึงอ่ะ44ผมถามอีกข้อหนึ่งเนี่ยมาตรา28ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายวรรค2การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ถ้าเป็นม.14ทำไงเห็นคดีโกติไหมเขาจับไปก่อนนะจับไปก่อนแล้วค่อยไปขอหมายศาลนะค่อยไปขอหมายจับไม่ต้องมีหมายค้นหมายจับนะเพราะถ้าใช้ม.14อย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายยังจะใช้อยู่ไหมใช้ได้แต่ลุงตู่จะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือว่าผมจะบอกว่าในทางหลักในทางอะไรอ่ะอำนาจอ่ะในทางอำนาจในตัวรัฐธรรมนูญตัวอะไรแบบนี้อำนาจเต็มมอสุอย่างเต็มแต่เรามามองในแง่ของที่ผมถามว่าขัดแย้งหรือผ่อนคลายก็คือว่า2ปีจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของการปูทางกลับสู่สภาวะปกติซึ่งสิ่งที่กองทัพนะสิ่งที่คสช.เขาคำนึงอยู่ผมรู้ว่าเขาคำนึงอยู่ก็คือว่าเมื่อครบเวลาที่ไปสู่การเลือกตั้งถึงแม้ว่า
ถึงตอนนั้นนายกอาจจะยังเป็นนายกคนนอกเป็นใครก็ตามแต่นะแล้วก็อาจจะเป็นนายทหารเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ว่าการที่มันไม่มีม.14แล้วถึงแม้จะมีกลไกควบคุมย่านหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่มันก็ต้องระมัดระวังเรื่องความแบบความไม่พอใจของคนถ้ามันสั่งสมไว้แล้วมันจะอะไรอ่ะกระจายระเบิดอะไรออกมาหลังจากไม่มีม.14 อันนั้นคือสิ่งที่คล้ายๆกับว่าก็รัฐบาลใหม่ก็รับผิดชอบดูแลกันรัฐบาลใหม่ไหนล่ะฮะ ก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่จะกระทบต่อโครงสร้างอำนาจผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าเอาพูดแรงๆนะขอโทษคือก็ไม่แรงหรอกแต่ว่ามันเป็นจริงได้คือคล้ายๆกับว่าถ้าคนไม่พอใจคสช.มากๆอะไรมากๆเนี่ยเมื่อมันสั่งสมไปถึง2ปีข้างหน้าตอนที่มันเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคนมันจะหันมาบอกลดอำนาจกองทัพปฏิรูปกองทัพไหมอะไรต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องคิดเหมือนกันแล้วก็ในเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเราต้องเข้าใจว่าคสช.กองทัพนี่เขามีปฏิบัติการจิตวิทยาอยู่ตลอดถ้าพูดในหลักปฏิบัติการจิตวิทยาคือ2ปีหลังจากนี้ต้องพยายามเยียวยาและผ่อนคลายเข้าใจไหมฮะคือทำให้คนรู้สึกว่ายากจังเลยทำให้คนรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยคนไทยมันลืมง่ายคือทำยังไงไอ้โอเคไอ้พวกที่มันไม่ลืมไอ้พวกหัวประชาธิปไตยหัวกระเด็นมันจะมีอยู่หน่อยนึงช่างหัวมันแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยให้มันลืมว่า3ปีที่ผ่านมาเอ้ยร้อนอยู่ที่รัฐประหารแล้วเราเคยแบบมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยคือคล้ายๆกับว่าเอาเถอะนะลืมๆกันไปเถอะ2ปีหลังจากนี้คล้ายๆผ่อนคลายค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆอะไรแบบทำตัวใจดีอะไรนี่คือถ้าเป็นไปตามสเต็ปแบบปฏิบัติการจิตวิทยานะจะต้องเดินแนวทางนี้คือการใช้อำนาจให้น้อยลงเวลาใช้นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบม.14แบบที่มันจำเป็นอะคล้ายๆกับว่าคือไปช่วยเหลือแล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องไอ้ที่กระทบแบบที่มันงงแบบเขาเรียกว่าใกล้ตัวคนน่ะเขาจะได้แต่ไม่ใช่เอกบัตรแต่ไม่ใช่ม.4รถกระบะแต่ม.4รถกระบะมาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าผ่อนคลายแล้วไงใช่ครับคนเอกประวิตรบอกเราว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ออกแนวคิดนี้เพราะว่าต้องการอยากให้ประชาชนมีความปลอดภัยอย่าไปว่าลุงตู่ว่าผมเห็นไหมเพราะดูแล้วกระแสคงแรงจริงๆดังนั้นคือเราจะเห็นทิศทางผมคิดว่า2ปีนี้เราจะเริ่มเห็นทิศทางว่าพยายามความพยายามที่นี่ผมไม่ได้มองโลกในแง่ดีแบบนั้นนะแต่ผมรู้ว่าเขาจะต้องทำแต่ทำได้ไม่ได้เป็นเรื่องหนึ่งทำได้หรือไม่ได้ในความขัดแย้งของการที่จะแบบถอยหลังนี่มันไม่ง่ายๆ คือการพยายามผ่อนคลายนี่มันไม่ง่ายเพราะว่ามันอยู่มาแบบนี้ตั้ง3ปีแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะต้องเจออะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการผ่อนคลายที่จะต้องค่อยๆผ่อนคลายลงเนี่ยแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มาใครมาอ้างสิทธิชุมนุมไม่ได้หรอกอะไรอย่างเนี้ยแต่วิธีการของการผ่อนคลายและการลดอำนาจลงเนี่ยเขาจะต้องวางสเต็ปผมไม่รู้ว่ามีไหมผมจะบอกว่าต้องมีรัฐบาลต้องมีคสช.ต้องมีของการลดสเต็ปของการที่ของการแบบคล้ายๆกับว่าการใช้อำนาจที่มันจะเป็นผลทำให้คนแบบมันไม่พอใจมันสั่งสมมันความอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามอะไรคล้ายๆกับว่าลดส่วนที่มันแบบเคยไม่พอใจกับการมาคือต้องเข้าใจว่าคน10ล้านคนที่ลงประชามติที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยยังอยู่ทำยังไงที่จะแบบคล้ายๆกับว่าผมก็เคยพูดหลายทีแล้วจะชนะใจเขาให้เป็นคนส่วนใหญ่แล้วก็คล้ายกับว่าทำให้เขาแบบยอมรับระบอบการปกครองใหม่ที่พรรคการเมืองจากเลือกตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยู่กันได้อะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่2ปีเนี้ยถ้าทำได้ก็อยู่ก็เป็นเป้าหมายที่เขาจะต้องทำให้ได้คสช.ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้นี่ก็ยุ่งถ้าทำไม่ได้ยุ่งเพราะว่าถึงเวลาที่พอมันหมดม.14แล้วเนี่ยทำยังไงตรงเนี้ยให้ไปอ่านหลายการวิเคราะห์หลายๆแนวนะฮะอย่างมติชนเนี่ยหน้าไม่ชนสุดสัปดาห์เนี่ยพูดไปถึงนายกสำรองด้วยซ้ำไปพูดไปถึงนายกสำรองด้วยซ้ำไปว่าคล้ายๆกับว่าก็อาจจะให้ลุงตู่แบบกลับบ้านแบบวีรบุรุษแรงๆแล้วก็มีคนมาแทนอะไรแบบนี้คือแบบเนี้ยคือเขาจะคล้ายๆแบบการสลับกันอะไรต่างๆที่มันดูแบบคล้ายๆกับว่ารักษาโครงสร้างไว้ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่จริงแล้วแต่ไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกแต่เชื่อได้ว่าคือหลายคนก็คิดว่าการเข้ามาของคสช.เนี่ยเรื่องของการดูแลความสงบของบ้านเมืองอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทำได้ในภายมาตรา44เหมือนกัน มาตรา44หลังจากนี้ต้องติดตามดูนะคะว่าบ้านเมืองจะเดินไปทางไหนขี่หลังเสือจะลงจากหลังเสืออย่างไรใช่ครับเนี่ย2ปีนี่คือทางลงติดตามใบตองแห้งออนแอร์ได้นะคะทาง Facebook Live นะคะในเวลาประมาณ
13:30 น.ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะเว้นวันจันทร์คุณผู้ชมวันจันทร์นี้กลับมาพบกับเราได้ทางออนทีวีนะคะ Voice TV 21ในเวลา 19:00 น.ถึง 19:30 น.ครึ่งชั่วโมงเต็มนะคะติดตามกันในวันจันทร์พบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ